สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เรามาที่ปราสาท เมืองต่ำนะคะซึ่งเป็นเทวสถานนะคะตอนนี้เราเห็นเป็นสระโบกธรณีซึ่งมีทั้งหมดประมาณ4ทิศนะคะ4ทิศที่ตั้งอยู่โดยรอบของตัวปราสาทชั้นในนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ปราสาทชั้นในที่มีทั้งหมด5หลังนั้นก็พามาชื่นชมสระน้ำนะคะซึ่งสระน้ำนี้เราเรียกว่าเป็นสระ4ทิศนะคะล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัว L นะคะสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงแล้วก็ขั้นบันไดนะคะประกอบด้วยหน้าค่าเสียนนะคะสระนี้เป็นสระน้ำที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเปรียบเสมือนเป็นเรียกว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็โลกสวรรค์แล้วก็เป็นเขตกลางกั้นนะคะระหว่างมนุษย์กับสวรรค์นะคะแสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ช่วงระหว่างนะคะแล้วก็น้ำที่อยู่ในสระภายในแห่งนี้ก็ยังถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ยังทำให้เกิดโลเคชั่นความสวยงามเปรียบประดุจดังว่าปราสาทแห่งนี้นะคะถูกรายล้อมไปด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ทิศนะคะแล้วก็น้ำนี้ก็ยังสามารถใช้ไปในการประกอบพิธีกรรมนะคะทางศาสนาแล้วก็สามารถดื่มกินแล้วก็สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้นะคะแต่โดยหลักแล้วก็คือน้ำสีทิศนี้ก็เปรียบเสมือนว่าจักรวาลทั้ง4แล้วก็ลายล้อมด้วยแม่น้ำสะบกธรณีหรือแม่น้ำสีทิศที่ล้อมรอบนะคะเมืองสวรรค์หรือมหาปราสาทนะคะของเทพเจ้าอยู่นั่นเองแสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นการย่อถึงว่าเมืองสวรรค์เนี้ยเป็นเมืองที่ไม่เคยแห้งแล้งนะคะแม้แต่ข้างนอกนี่จะเกิดความแห้งแล้งอย่างไรก็ตามแต่เมื่อมาข้างในเนี่ยนะคะก็จะในเมืองของเทพเจ้าหรือในสวงสวรรค์เนี่ยไม่มีความแห้งแล้งประดุจดังว่าคนที่เข้ามาในเมืองสวรรค์เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะมีความเป็นทิพย์มีความอิ่มเอิบแล้วก็มีความยินดีปรีดาปราโมทไม่มีความทุกข์ใดๆนะคะในเมืองแห่งเทพเจ้าดังนั้นจึงถือว่าเป็นฐานคติในการของผู้ที่อุทิศตนต่อเทพเจ้าหรือผู้ที่สร้างคุณงามความดีนะคะหรือผู้ที่บำเพ็ญตบะบารมีย่อมได้รับผลตอบแทนนั่นก็คือสามารถอุบัติขึ้นในสวงสวรรค์มีวิมานเป็นของตนเองแม้แต่ถ้าเราจะไปกราบไหว้บูชาในถวยเทพหรือในเทพเจ้าที่เรานับถืออย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีการนับถือพระศิวะนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นศาสนาถือว่าเป็นเทพเจ้าอันสูงสุดของเราเราก็จะไปไหว้นะคะเทพเจ้าพระองค์นั้นซึ่งท่านก็ถือว่าสถิตอยู่ภายในนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือให้ทุกท่านได้เห็นเป็นบรรยากาศสระโบกธรณีเพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้เห็นภาพสวยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ